วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานแถลงข่าวงานสีสันพันไม้เทิดไทยพระบรมราชินีนาถครั้งที่14ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสครบ30ปีแห่งการก่อตั้งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์งานปีนี้จัดในหัวข้อ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชามีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการประกวดพันไม้ชิงถ้วยพระราชทานประกวดปลากัดการแจกกล้าไม้การแสดงดนตรีในสวนและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการหลวงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคม2565ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรวันนี้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครกรุงเทพมหานครท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในงานเผยแพร่การจัดนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นภายใต้แนวคิดตระการงานจักสารมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยการนำงานหัตถศิลป์ออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะประเภทเครื่องจักสารอันประณีตทั้งนี้นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรจึงพระราชทานศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสริมกับอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่มาสร้างเป็นงานฝีมืออย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนสำหรับนิทรรศการเพียรสารงานศิลป์ได้จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณให้ได้รับชมจำนวน5โซนประกอบด้วยโซนแม่ของแผ่นดินโซนแม่งานโซนแม่ลายโซนแม่ข่ายและโซนแม่สีศิลป์นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอีกด้วยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง10ตุลาคม2565ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาหยุดทุกวันพุธโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์022815360ต่อหมายเลข1